น้ำโดยปกติจะมีสถานะเป็นของเหลวเมื่อถูกความร้อนแผดเผาก็จะระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มเมฆในช่วงเวลาที่มีความชื้นสัมผัสเหมาะสมก็จะกลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำเรียกว่าน้ำฝนตกลงสู่พื้นดินแต่บางครั้งสิ่งที่ตกลงมานั้นกลับไม่ใช่หยดน้ำแต่ตกลงมาเป็นก้อนน้ำแข็งซึ่งเราเรียกว่าลูกเห็บการเกิดลูกเห็บนี้มีการเคลือบตัวคล้ายๆเราเอาน้ำแข็งไปเข้าไปในช่องฟิตเห็นว่าน้ำแข็งที่ใสก็เป็นน้ำแข็งที่เย็นลงอย่างรวดเร็วส่วนน้ำแข็งที่ขุ่นก็คือมีลักษณะของอากาศเข้าไปแทรกตัวอยู่นอกจากการเกิดน้ำแข็งนี้ในสถานะในบรรยากาศจะเกิดได้ส่วนใหญ่ต้องมีอุณหภูมิประมาณ0องศาเป็นต้นไปแต่ในบ้านเราก็เกิดลูกเห็บได้แม้ว่าอุณหภูมิไม่ถึง0การเกิดเมฆฝนฟ้าคะนองจะเห็นว่าในชั้นเมฆฝนฟ้าคะนองก็จะมีชั้นที่เป็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งก็คือ0องศาเซลเซียสนั่นเองการเกิดลูกเห็บนี้จะเห็นว่าในช่วงฤดูร้อนมักจะเกิดปรากฏการณ์นี้หลายๆจุดหลายๆบริเวณทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะในบริเวณที่มีอากาศร้อนอุบอ้าวหลายวันลักษณะการยกตัวของเมฆฝนฟ้าคะนองก็จะยกตัวได้สูงบางครั้งสูงถึง 18-20 กิโลเมตรลักษณะการเกิดลูกเห็บนี้ภายในเมฆฝนฟ้าคะนองที่มีการยกตัวอย่างสูงๆจะมีกระแสลมไหลขึ้นและไหลลงลูกเห็บนี้บางทีตกเพียงลูกเดียวเข้ามาในบริเวณที่เราอยู่เนื่องจากมีกระแสลมไหลลงกระแทกลงมาแรงๆลักษณะการเกิดลูกเห็บนี้ก็คือเม็ดฝนนั่นเองเม็ดฝนมีการพอกเมื่อเลยชั้นลักษณะของ0องศาเซลเซียสเป็นต้นไปน้ำนั้นก็จะกลายเป็นน้ำแข็งเมื่อถูกลมพัดมาจากภายในเมฆเป็นกระแสลมไหลลงแล้วก็มีกระแสลมไหลขึ้นดันขึ้นไปอีกก็จะมีการเคลือบหลายๆชั้นเมื่อเราผ่าลูกเห็บออกมาก็จะคล้ายหัวหอมจะมีชั้นที่เป็นใสและชั้นที่เป็นขุ่นลูกเห็บในบ้านเราส่วนใหญ่จะลูกไม่ขนาดใหญ่เนื่องจากในภายในลูกเห็บนี้ภายในลูกเห็บนี้จะเห็นว่าเมื่อลงจากบริเวณก้อนเมฆแล้วในบริเวณใกล้พื้นผิวบ้านเรานี้ส่วนใหญ่อากาศค่อนข้างจะร้อนลูกเห็บสามารถทำความเสียหายได้ทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรวมทั้งรถยนต์ด้วยลักษณะของการเกิดลูกเห็บในบ้านเราก็จะมีหลายๆจุดอย่างเช่นที่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายจะเห็นว่ามีลูกเห็บหลายๆที่ก็จะเห็นว่าโดยทั่วไปบางท่านอาจจะคิดว่าจุดนั้นคือหิมะแต่ความจริงมันเป็นลูกเห็บเนื่องจากตกในเวลาช่วงเย็นประมาณ6โมงเย็นลูกเห็บในบ้านเราที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็ไม่เกินประมาณ50มิลลิเมตรส่วนในต่างประเทศสามารถที่จะมีลูกเห็บได้ขนาด16เซนติเมตรได้โดยมีน้ำหนักประมาณ800กรัมลักษณะลูกเห็บนี้สามารถเกาะตัวเป็นกลุ่มๆได้เมื่อตกลงมาก็จะเห็นเหมือนคล้ายๆว่ามีคนโยนน้ำแข็งขนาดใหญ่มาจากข้างบนก็ทำให้เราเสียชีวิตได้การเกิดลูกเห็บนี้ก็สามารถเกิดได้ในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงเท่านั้นปรากฏการณ์พายุลูกเห็บในประเทศไทยนั้นมักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนซึ่งหากจะว่าไปก็ไม่บ่อยนักฉะนั้นปรากฏการณ์นี้จึงสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้พบเห็นอยากหยิบจับหรือนำมารับประทานแต่ลูกเห็บไม่ควรรับประทานเพราะอาจทำให้ปวดท้องได้